ความคิดชั่วร้ายถ้าน้ำหนักเจตนาไม่แรงบาปก็ไม่มากและหากเกิดสติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้เดี๋ยวนั้นก็จะพลิกจากอกุศลเป็นมหากุศลทันทีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทรมานใจอยู่กับความคิดสกปรกความทรงจำแย่ๆหรือความลับหน้าอับอายเกินกว่าจะให้ใครรู้ว่าเราก็คิดอย่างนี้ได้ขอให้ทราบเถิดว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีคนอีกทั้งโลกเป็นเพื่อนยิ่งหากคุณรู้สึกว่าความคิดที่เสียดแทงหัวหูอยู่นั้นเป็นเรื่องน่าอับอายเกินกว่าจะปรึกษาใครเรียกว่าไม่กล้าเปิดเผยกันตลอดชีวิตก็ยิ่งย้ำติดและคิดหนักเช่นคำหยาบที่โยงเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความคิดทางเพศกับญาติเชื้อแม้คุณจะปฏิเสธว่าไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากอยู่ข้างเดียวกับความคิดพันนั้นมันก็ยังคงวนเวียนเยี่ยมหน้ามาไม่เลิกราวกับมีศัตรูตามราวีตนอยู่ในตัวเองความคิดไม่ดีที่โผล่มาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้มีหลายสาเหตุแต่สาเหตุสำคัญคือเคยเมามันกับการคิดเพ่งโทษคนอื่นให้เป็นยักษ์เป็นมารหนึ่งหรือเคยสาใจกับการด่าสาเสียเทเสียใส่คนอื่นให้เจ็บใจหนึ่งความคิดและคำพูดร้ายๆจะไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงเป็นระเบิดเวลาฝังตัวรออยู่ในส่วนลึกคอยเวลาระเบิดขึ้นมารบกวนจิตไม่ให้เป็นกุศลไม่ให้สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในช่วงเริ่มเบิกบานกับธรรมะตะกอนกรรมที่ก้นบึ้งของชีวิตจะฟุ้งขึ้นมาปรุงแต่งคำกระซิบที่คิดไม่ถึงคนส่วนใหญ่จะสงสัยกันมากว่าถ้าไม่ได้คิดเจตนาจริงจังเช่นเกิดความคิดลบหลู่ครูบาอาจารย์ขึ้นมาชั่วแวบในหัวจะเป็นบาปกรรมแค่ไหนหากไม่ได้จงใจทว่าเกิดความรู้สึกอยากทำร้ายอยากขโมยอยากผิดกามอยากโกหกหรืออยากลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปความคิดแวบผ่านเข้ามาในหัวไม่ได้มีกำลังใจของตนเองหนุนหลังจริงจังอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้อันเป็นอกุศลหาใช่การก่อกรรมหาใช่บาปร้ายแรงที่จะติดตัวเป็นเงาตามไปให้ผลไม่ความคิดใดยังไม่เติบโตขึ้นเป็นความตั้งใจลงมือทำจริงความคิดนั้นยังไม่ใช่กรรมที่มีผลรออยู่อย่างชัดเจนศัตรูของคุณมาในรูปของความคิดดังนั้นคุณก็ต้องต่อสู้หรือตอบโต้มันด้วยความคิดเช่นเดียวกันกำหนดใจไว้เลยว่าเมื่อใดเกิดความคิดหรือจินตนาการที่เป็นลบคุณจะต่อกรกับมันทันทีด้วยความคิดและจินตนาการที่เป็นบวกเอาแบบเป็นตรงข้ามเห็นเลยนะครับเช่นถ้าเกิดแรงบีบคั้นในหัวให้ด่าคนหรือหาเรื่องอารวาสคุณต้องให้สติทำหน้าที่ยับยั้งความตั้งใจที่เป็นลบนั้นแต่ไม่ใช่เก็บกดเฉยๆคุณต้องพูดจาดีมีความสุภาพอ่อนโยนเลือกคำที่ประนีประนอมหรือกุลีกุจอหาทางช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งทันทีผมขอให้คุณมองอย่างนี้ครับว่ายิ่งหาทางแก้ความคิดไม่ดีก็ยิ่งตอกย้ำให้กลุ้มว่าเราคือเจ้าของความคิดไม่ดีอย่าไปทำอย่างนั้นเลยหาทางเป็นคนละข้างกับมันดีกว่าไหนมันเกิดขึ้นในหัวเราจริงๆแล้วก็มีสติดูให้จิตเกิดความฉลาดรู้ทันความจริงว่ามันมาเองเราไม่ได้เชิญเราไม่ได้จงใจคิดมันไปเองถ้าเราไม่ต้อนรับและไม่ได้เลี้ยงไว้ด้วยการครุ่นคิดต่อทำไว้ในใจว่าเมื่อใดความคิดไม่ดีผุดขึ้นในหัวเราจะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นไม่ใช่พยายามหลอกตัวเองว่าไม่ได้เกิดขึ้นไม่ใช่พยายามฝืนต้านไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่พยายามขู่ให้ตนเองกลัวว่าเป็นบาปหนักถ้าขืนปล่อยให้เกิดขึ้นยิ่งเห็นว่ามาเองไปเองบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเห็นความไม่เที่ยงของความคิดไม่ดีบ่อยขึ้นเท่านั้นและยิ่งเห็นความไม่เที่ยงของความคิดไม่ดีบ่อยขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเขามากขึ้นเท่านั้นถึงจุดหนึ่งเมื่อเห็นว่าความคิดไม่ดีเป็นอนิจจังไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา
ก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์กับอุปาทานซ้ำซากการเกิดสติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้นั้นจิตเป็นมหากุศลด้วยซ้ำสิ่งที่สะท้อนชัดคือจิตใจโดยรวมจะดีขึ้นเรื่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆขออย่างเดียวอย่าพะวงหรือกลัดกลุ้มกับความคิดชั่วร้ายที่เกิดขึ้นระลึกให้แม่นยำว่าถ้าน้ำหนักเจตนาไม่แรงบาปก็ไม่มากและถ้ายิ่งเกิดสติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้เดี๋ยวนั้นก็จะพลิกจากอกุศลเป็นมหากุศลทันที